ถ้าได้ตื่นขึ้นมาวาดรูปแล้วเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศอบอุ่นฟิลนี้เนี่ยคงต้องดีแน่ๆและนี่คือการทำโมเดลห้องที่ผมไปดูมาที่คอนโดนิชโมโนบางโพครับตอนผมไปเนี่ยลง MRT บางโพนะครับเดินประมาณสัก50เมตรก็ถึงแล้วใกล้ท่าเรือใกล้ที่เที่ยวเกตเวย์ด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูห้องที่ผมชอบสุดๆคือ2 bedroom ครับห้องนี้คือกว้างมากมีโซนทานอาหารที่ติดกับครัวแบบปิดและความสะใจของห้องครัวคือให้มาครบเซตเลยครับตู้เตอร์เก็บของเก็บภาชนะซิงค์ล้างจานมีพื้นที่เผื่อไปวางตู้เย็นเครื่องซักผ้าแบบเหลือๆครัวจะเป็นประตูแบบปิดนะครับไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นจะฟุ้งทั่วห้องเนี้ยผมชอบตรงนี้แหละโซน living room จะวางโซฟาตู้วางทีวีได้ชิลๆและนี่คือ master bedroom ที่ถูกต้องตรงเล็บสุดๆออกแบบมาได้รับกับวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นฟิลเริ่มต้นวันดีๆ ด้วยวิวสวยๆในทุกๆเช้าอ่ะทุกคนเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทั้งเตียงตู้เสื้อผ้ามีให้มาครบเลยนะครับถัดมาหน่อยก็จะเป็นห้องน้ำในตัวที่แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้แล้วเรียบร้อยผมจะพามาดูห้องนอนที่2กันหรือถ้าใครอยู่คนเดียวจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานก็ได้นะลืมบอกไปเลยห้องขนาด2 bedroom เนี่ยมี2ห้องน้ำนะครับบางโพเนี่ยเขาเด่นเรื่องไม้อยู่แล้วก็ชอบมากที่นำวัสดุในย่านเนี่ยมาออกแบบให้ฟีลอบอุ่นเอิร์ธโทนสุดๆถัดมาอีกหน่อยกับขนาด1 bedroom พัดนะครับมี1ห้องครัวแบบกั้นโซนนะครับเข้ามานั่งทานอาหารได้ตรงนี้ living room ที่ผมว่าขนาดกำลังดีออกแบบมาแบ่งสัดส่วนได้ลงตัวเลยครับผมแอบมารับลมวาดรูปริมระเบียงเองได้จะเป็น1ห้องนอนนะครับแต่ดีไซน์ประตูเลื่อนสามารถเปิดออกได้ทำให้ดูกว้างขึ้นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องห่วงเพราะการออกแบบดีไซเนอร์จากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องฟังก์ชันแล้วตอบโจทย์การใช้งานอยู่แล้วมีห้องน้ำในตัวคือไฮไลท์ที่นี่คือวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยานะครับเลยออกแบบระเบียงหรือหน้าต่างให้เฉียงเพื่อรับกับการมองวิวได้อย่างสบายตาอีกอย่างที่ผมชอบเลยคือคอนโดโลคาร์บอนให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยสามารถฟอกอากาศแล้วก็ซับคาร์บอนได้จริงนะมีที่ชาร์จรถ EV ให้ด้วยไม่ใช่แค่หน้าอยู่อ่ะทุกคนแต่ส่วนกลางคือมีให้ครบทั้งสระว่ายน้ำลอยฟ้าสวนลอยฟ้าสกายเลาส์สกายฟิตเนสทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ 3.39 ล้านนะครับใครกำลังเล็งๆหาคอนโดที่เดินทางสะดวกวิวดีรองรับทุกการอยู่อาศัยแบบแวะมาชมเซลล์แกลเลอรี่มาจองกันได้ที่คอนโดนิชโมโนบางโพเลยครับ